ไขยังไงก็ไขไม่ออกไขยังไงก็ไขไม่ออกสวัสดีครับจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายตอนนี้หัวข้อคือกุญแจคลายทุกข์ใจหลายๆครั้งเราพยายามที่จะเอากุญแจลูกที่มันไม่ใช่ถูกต้องของมันมาพยายามไขแล้วไขไม่ออกแต่ถ้าเราใช้ลูกที่ถูกต้องถ้าเราใช้ลูกที่ถูกกับสิ่งที่เขาสร้างมาในตัวลูกกุญแจและแม่กุญแจอะไรเกิดขึ้นครับออกฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องราวของชีวิตของเราก็เหมือนกันในขณะที่เราเจอปัญหาชีวิตเราพยายามที่จะเอาวัตถุเอาเงินเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาใช้สิ่งต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะไขกุญแจแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราได้องค์พระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาหาพระบิดาได้เว้นไว้มาทางพระองค์หนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6ฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์สัญญาว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นทางที่พาเราไปหาชีวิตที่ถูกต้องเราพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ถูกดังนั้นเองเหมือนกับมีเรื่องเล่านะครับจากผมจะอ่านจากหนังสือโยบบทที่23ครับแต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปบทที่23ข้อ10นะครับเมื่อทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำมีคนเล่าเรื่องว่าเขาจะรู้ได้ยังไงเขาไปถามช่างทองช่างทองที่ทำทองที่หลอมทองมาตลอดชีวิตเขาจะรู้ได้ไงว่าทองคำนั้นเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์ช่างทองตอบว่าเราจะหลอมเราจะหลอมจนกว่าเราจะเห็นเงาของตัวเราเองชัดในทองอันนั้นฉันนั้นก็ฉันนั้นตอนนี้เหมือนกับโลกทั้งโลกถูกหลอมอยู่ในเตาแห่งโรคระบาดเตาแห่งความทุกข์เตาแห่งการตกงานเตาแห่งโควิด-19 เตาแห่งปัญหาสารพัดที่ไม่เคยพบมาก่อนผมจึงชักชวนท่านว่าลองหาคำตอบจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้รักท่านพระเจ้าผู้หวังดีและพระเจ้าทรงเข้าใจว่าสิ่งที่มนุษย์จำเป็นจริงๆคืออะไรความหวังใจในชีวิตของมนุษย์คืออะไรอยากจะชักชวนท่านให้ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าเหมือนอย่างช่างทองพระเจ้าเหมือนอย่างกุญแจที่ไขความทุกข์กุญแจที่ไขปัญหาต่างๆลองเข้ามาลองชักชวนพระเจ้าเปรียบเหมือนพ่อของเราหมายความว่าไงครับเด็กน้อยคนหนึ่งพยายามที่จะตัดต้นไม้ขุดต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยตัวเองทำไปทำไมก็ทำไปทำไปจนได้ยินพ่อตะโกนมาบอกว่าลูกพลาดอยู่อย่างนึงลูกก็เลยลูกชายก็ได้ถามว่าพลาดตรงไหนพ่อลูกลืมไปว่าลูกมีพ่ออยู่ด้วยให้พ่อเขาช่วยที่ให้พ่อไปอยู่กับเจ้าให้พ่อขุดร่วมกับเจ้าแล้วงานจะสำเร็จฉันใดก็ฉันนั้นครับพระเจ้าเป็นพ่อของเราพระเจ้าเป็นช่างทองแห่งชีวิตของเราพระเจ้าเป็นลูกกุญแจพิเศษเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์นำทางไหนแล้วเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราไว้วางใจเราจะได้พบกับความสุขนิจนิรันดร์พิจารณาของคริสต์ทั่วประเทศยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมเข้าสู่การศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้ว่าพระเจ้ามาจากไหนพระเจ้ามีจริงหรือพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใครเมื่อโควิดหมดเมื่อคริสตจักรเปิดเราอยากจะชักชวนท่านให้เข้ามาถึงคริสตจักรของคริสต์ทั่วประเทศหรือคริสตจักรของเราที่ซอยเพชรบุรี17เราชักชวนท่านให้หากุญแจที่ถูกต้องให้หาชีวิตแท้ให้หาชีวิตที่มีสันติสุขที่ไม่ได้ขึ้นโดยสภาพแวดล้อมไม่ได้ขึ้นเงินไม่ได้ขึ้นด้วยเงินไม่ได้ขึ้นด้วยทองแต่ขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าแต่ขึ้นด้วยความหวังดีที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเราชักชวนท่านครับเราขอบคุณสำหรับการแชร์ทุกๆวิดีโอเราขอบคุณสำหรับการแชร์ทุกๆข้อมูลลงไปในเพจของท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดประสงค์แห่งชีวิตจะสามารถรับใช้ท่านเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดประกายของเราจะจุดประกายให้ชีวิตของท่านมีความหวังใหม่ให้ชีวิตของท่านสว่างสวยให้ชีวิตท่านพบแต่ความสุขแท้ฝ่ายวิญญาณอยากจะชักชวนท่านอยากจะเรียกร้องท่านอยากจะเชิญชวนท่านอยากจะขอให้ท่านลองดูสักครั้งนึงว่าสิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราสัญญานี้สามารถที่จะช่วยชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านได้หรือไม่จากผมวิริกิจชนกูลยินดีรับใช้ยินดีตอบทุกคำถามครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ